อาจารย์จากคณะนางรำนะครับทั้ง3คณะ3เวทีผ่านไปอย่างครบถ้วนแล้วก็เรียกได้ว่าสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเลยนะฮะวันนี้เฉพาะคณะนางรำนี่เกือบจะเต็มเวทีกันแล้วนะครับฉะนั้นเรายังมีพื้นที่ให้ทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกสนานร่วมกันแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะฮะบัตรธรรมดาในราคา20บาทหรือว่าในส่วนของรอบบัตรเหมาในราคาที่100บาทอันนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับในส่วนของเครื่องดื่มต่างๆเราไม่ถือขึ้นมานะรวมถึงบุหรี่ยาสูบทุกชนิดด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่ผิดกติการำบกแล้วก็จะเป็นเรียกว่าสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอร์กันด้วยนะนึกถึงว่าคนไม่สูบบุหรี่แล้วมีใครมาสูบบุหรี่พ่นอยู่ข้างๆเลยข้างหัวนี่มันจะไม่ดีแน่นอนนะครับด้านล่างนะครับจุดบริการเครื่องดื่มมีดื่มด้านล่างนะครับเราหาที่โล่งๆสูบบุหรี่จะได้ไม่รบกวนคนหมู่มากนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงเอาละแน่นอนนะครับเป็นธรรมเนียมของเราก่อนที่จะเริ่มเก็บบัตรด้านหน้าบันไดก่อนที่จะเริ่มอ่านบัตรเหมาที่ทุกท่านได้ร่วมอุดหนุนกันไว้เราประเดิมเปิดเลิกในรอบแรกเราต้องเต้นฟรีรำฟรีชิมลางกันไปก่อนภาษาลำวงเขาเรียกว่ารอบหวานนะฮะเอารอบหวานด้วยกันด้านบนเวทีตั้งต้นในจังหวะรำวงกันเป็นเพลงแรกกับไอ้หนุ่มรำวง ประเดิมทักทายขึ้นมาดูหน้าดูตากันแล้วว่าวันนี้ใครมาร่วมสนุกกับพวกเรากันบ้างนะครับยังคงครบครันนะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมแล้วแหละเราประเดิมรอบหวานไปแล้วหมดรอบเรารักษากติกาเคลียร์เวทีกันนะครับกลับขึ้นมาในรอบหน้านี่ต้องใช้บัตรกันแล้วนะเริ่มกันที่รอบบัตรธรรมดากัน2รอบนะครับบัตรธรรมดา2รอบแล้วก็รอบที่3ก็จะวนมาใช้สิทธิ์ของรอบบัตรเหมากันบ้างนะครับในส่วนของรอบบัตรธรรมดา20 บาทที่ทุกท่านอุดหนุนจากกรรมการด้านหน้าเวทีเราก็จะจัดเป็นบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคนะครับหลากหลายจังหวะเลยทำนองตะลุงแซมบ้าโคราชาเดี๋ยวพยายามสับเปลี่ยนมาให้ได้ร่วมสนุกกันแบบครบครันทุกๆจังหวะเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆย้อนยุคนะครับจะได้สนุกสนานกันแบบเต็มครบอรรถรสในส่วนของรอบบัตรเหมาเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศอาจัดเป็นบทเพลงสตริงร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมสนุกกับเราในค่ำคืนนี้เรียกได้ว่ามีความสุขด้วยกันหมดเลยทุกคนทุกเพศทุกรุ่นทุกวัยเหมือนคำที่บอสพอเขาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยไม่ดีอะไรไม่ดีไม่เกี่ยวกันผมช่วงนี้อิงโหนก็สวยเหลือเกินผมจะอิงกระแสโอเคเดี๋ยวรอบนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุยกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าอะไรนะผมเห็นพี่ๆ